โอเคเอาสเตรทสตรายังไม่ครบเลยครูจ้าผมข้าวสมาร์ทคัสคุยกันแล้วเนาะชื่อไม่ทันได้เช็คไม่เป็นไรเดี๋ยวครูค่อยแคปหน้าจอพร้อมยังเริ่มเลยครูเริ่มเลยครูเริ่มตอนนี้เราเข้ามาแล้ว34 คนกินเวลาไป4 นาทีอ่ะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนได้สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมีสมุดกันหรือยังเอ่ยมีครูยังครูแล้วคือมีกันแล้วสมุดอะไรครูสมุดเดิมๆของเราที่เราใช้ปกติครับเราจะใช้สมุดหนึ่งเล่มครูช่วยเอาสมุดก่อนได้ไหมยังก็ได้จ้ะชื่อยังครับครับครูชื่อยังครับยังครับเดี๋ยวครูจะเช็คท้ายครับเอาง่ายเช็ดท้ายคาบแล้วกันเนาะว่าเมื่อกี้ระบบครูมีปัญหาเข้ามาไม่ได้โอเคพร้อมเลยนะอะไรเนี่ยแชทผิดโอเคเห็นหน้าจอครูหรือยังเอ่ยเห็นแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยเช็คชื่อท้ายคาบแล้วกันอ่ะเรายังอยู่ในเรื่องของคำกริยาเนาะเราเจอวันนี้ในคาบที่2ของสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนแล้วก็ยังอยู่ในส่วนของชนิดของคำอ่ะชนิดของคำที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องอะไรบ้างคะจำได้ไหมคำอุปบทคำอุปบทแล้วก็คำอุทานคำนามคำนามคำอุทานคำนามแล้วก็คำนามคำอะไรอีกมีไหมคำวิเศษแล้วก็ในวันนี้ก็คือคำกริยาอ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพจนี้ก่อนเนาะจับกระดาษมาสร้างสื่อบายครูอิงนะคะอ่ะเป็นการแบ่งปันสื่อในการใช้เรียนออนไลน์ครูเขาแบ่งมาใช้ได้เนาะคำกริยาก่อนที่เราจะไปดูว่าคำกริยาในความหมายที่เขาเขียนมาตามหลักที่ถูกต้องของคำในความคิดของพี่ๆป.6การชวนคิดคำกริยาในความคิดของเราคือเป็นแบบไหนลูกคำกริยาแบบไหนเรากินปลาคำที่เขาเดี๋ยวเรากินปลาคือคำที่แบบแสดงอาการคือเป็นการกระทำได้อันนาเมื่อกี้แล้วก็แพรบอกว่าคำที่แสดงอาการอ่ะตอบได้ช่วยกันตอบเลยเป็นการกระทำเป็นการกระทำได้หมดเลยกูที่มันเหมือนกับไอ้นั่นไหมที่มากินปลาอ๋อเขากินได้นะก็คล้ายกันแต่ว่าริมเข้ามาคุณกินบ้าไม่บอกเป็นประโยชน์เลยคำอะไรนะแพนเมื่อกี้อะไรนะคำที่แสดงอาการคือคำที่แสดงอาการแล้วก็อันนาก็บอกด้วยเมื่อกี้คำที่แสดงอาการกริยาคือคำที่แสดงอาการแสดงอาการตรงนี้ยังไม่ต้องจดอีกเนาะเราก็แค่มาคำที่แปลว่าประธานทำอะไรไหมครูอย่างเช่นไม่รับครูใช่คำที่แสดงอาการมีประธานกริยาที่แสดงอาการกริยาก็ต้องแสดงอาการว่าอาการแบบไหนลูกแสดงอาการความเจ็บแสดงอาการของกระทำความเจ็บความตายได้เสียใจหิวหิวก็ได้หมดเลยแล้วก็เสริมบอกว่าแสดงอาการอารมณ์กูแสดงอารมณ์แสดงอารมณ์แสดงอะไรได้หมดเลยความเจ็บปวดปวดแสดงการกระทำปวดทิกเกอร์แสดงอาการของประธานประธานอะไรอีกมีประธานเรื่องอะไรอีกมีกิริยาแสดงกิริยาตามแล้วก็ตาม
กล้ำกล้ำด้วยใช่ไหมกล้ำได้ได้กริยาแล้วก็สมมติว่าสวยแล้วกันว่าเป็นมือครูแล้วก็กล้ำกล้ำการชวนคิดของนักเรียนนักเรียนบอกว่าคำที่แสดงอาการของประธานกิริยากรรมแล้วอยากจะเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรเป็นประธานอ่ะไหนยกตัวอย่างให้ครูซิว่าอะไรคือประธานอ่ะลูกฉันเหรอครูฉันเหรออ่ะได้ประธานคือแมวฉันฉันอ่ะฉันแมวเป็นประธานกินเลยฉันเป็นประธานเนาะสมมติเราจะแต่งประโยคมานะก็คือมันจะมีฉันแม่ฉันกินกินใช่ไหมกิน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 แมวกินปลากินก็ได้กินก็เป็นกิริยาแล้วก็กรรมอ่ะกรรมคืออะไรลูกปลาครูปลาปลาไก่โอเคไก่อะไรก็ได้ไก่ปลาอะไรนะโอเคได้โอเคก็สรุปว่าตามที่นักเรียนเข้าใจก็คือว่าการคำกิริยาก็คือคำที่มันมีอาการใช่ไหมมันมีอาการแล้วก็คือพอมันมีอาการมันก็ต้องมีผู้ที่แสดงเป็นประธานก่อนพอแสดงเป็นประธานก็ต้องมีกิริยากิริยามีกิริยาก็ต้องมีกรรมมารองรับใช่ไหมทีนี้เรามาดูซิว่ามันจะเหมือนกับที่เราชวนคิดขั้นต้นก่อนเข้าสู่บทเรียนไหมเรามาดูซิทีนี้เรามาดูซิที่เขาเขียนมาไว้ว่าคำกิริยาก็คือคำที่แสดงอาการสภาพหรือว่าการกระทำของคำนามและคำสรรพนามในประโยคโอเคเก่งจังเลยฉันไหนไม่ได้เรียนตอบได้เลยนะเมื่อกี้ถูกต้องทีนี้อันนี้เขียนค่ะอ่ะเขียนหน้านี้ก่อนก็ได้เขียนแบบสั้นๆก็คำนามมันเป็นแบบนี้นะการที่เราจำแล้วเราไม่ได้จดมันก็จะลืมได้เนาะเราจดในสมุดเรานิดเดียวก็พอแค่นี้สั้นๆพอเนาะเดี๋ยวในขณะที่นักเรียนจดไปเดี๋ยวครูก็จะขออธิบายตรงนี้ว่าคำกิริยากิริยาครูกำในขณะที่ครูมิล่ากำลังพูดมีกิริยาไหมของครูมีกิริยาไหมมีมีมือไม้ของครูปัดไปมาคือเป็นกิริยาใช่ไหมอ๋อใช่คำที่แสดงครูค้างเองนะอาการสภาพหรือการกระทำของคำนามเขาบอกว่ากิริยาที่มันจะเกิดขึ้นนักเรียนกิริยาที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันต้องมีคำนามก่อนซึ่งคำนามเราเรียนมาแล้วคำนามมันจะแทนอะไรบ้างคะคำนามคำนามแทนอะไรเอ่ยเมื่อวานเราเรียนไปแล้วสัตว์สิ่งของสถานที่อ้าสัตว์สิ่งของสถานที่คนใช่ไหมถูกต้องสัตว์สิ่งของสถานที่ก็คือจะเป็นคำนามสัตว์สิ่งของสถานที่เหล่านี้จะเป็นคำนามฉะนั้นแล้วการที่จะเกิดกิริยาได้นั้นมันต้องเป็นการกระทำของคำนามก่อนคำนามในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ก็ได้คนก็ได้สิ่งของก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคำนามและต้องมีสรรพนามในประโยคเพราะว่าสมมติว่าครูมิล่าบอกว่าครูกำลังสอนครูก็เป็นสรรพนามที่แทนคนกำลังสอนคือกิริยาที่กำลังสอนนักเรียนอยู่แต่ถ้าใช้คำสรรพนามก็จะใช้คำว่าฉันกินข้าวก็ได้โดยที่ไม่ใช้คำนามคือใช้คำว่าฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งท้าเหรอลูกตอนนี้รู้ไหมครูไม่ท้าทีไหมครับมันกัดขาในหายครูมันค้างเป็นช่วงๆเหรอครูมันค้างเป็นช่วงๆฮัลโหลค้างก็หายแล้วก็มาก็ได้ค้างก็ลุกต่อเลยได้เสียงครูไม่ค้างตึกค้างครูไม่ค้างไม่ค้างค้างให้ครูไม่ค้างแล้วเคยได้ยินได้ยินไหมเรียนต่อเลยครูเรียนต่อเลยต่อเลยพูดต่อเลยอ๋อโอเคโอเครู้สึกว่าอยู่หน้าประตูนิกน่าจะดีสุดแล้วนะลูกทีนี้เรามาต่อคำว่ากิริยาที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นั้นมันต้องมีทั้งคำนามค้างคำนามและสรรพนามซึ่งคำนามนักเรียนก็อธิบายมาได้แล้วว่ามีสัตว์สิ่งของสถานที่พืชคำเหล่านี้มันแทนเป็นคำนามคำนามแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของต้องมีคำนามแล้วต้องมีสรรพนามถ้าสรรพนามบุรุษที่หนึ่งนักเรียนแทนว่าอะไรบุรุษที่หนึ่งนะ
ตัวเราฉันฉันตัวเราถูกต้องข้าข้าพเจ้าถ้าสรรพนามบุรุษที่สองอ่ะเธอแล้วก็อะไรอีกเองเองก็ได้แล้วถ้าสมมติว่าครูคุยกันแค่สองคนอ่ะแต่กล่าวอีกคนนึงที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราเขาเรียกว่าเขาเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่เขาสามบุรุษที่สามถูกต้องโดยสรุปไว้ว่าคำกริยาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีทั้งคำนามและสรรพนามอยู่ด้วยแล้วก็มีการกระทำกริยาที่มือไปมือมาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาการเราจะเรียกว่าคำกริยามือไม้นั่นแหละถูกต้องเลยโอเคผ่านได้ไหมตรงนี้ผ่านได้ครูจะเสร็จได้นะได้ไม่เสร็จไม่เสร็จหรอครูอ๋อไม่เสร็จหรอลูกตรงนี้ได้ไหมโอเคครับครับทีนี้เรามาดูซิว่าความสำคัญของคำกริยาตรงนี้ไม่ต้องจดแล้วไม่ต้องจดแล้วคำสำคัญของกริยาเขาบอกว่าไม่ต้องจ้ะไม่ต้องไม่จดใช่ไหมครูใช่ใช่ค่ะในหนังสือเราก็มีแต่ว่าครูให้จดแค่ความหมายเดียวเมื่อกี้เนาะคำกริยามีความสำคัญในภาษาไทยเป็นอย่างมากเพราะทำให้เราสามารถแยกคำแยกคำได้แยกคำแต่ละประเภทออกมาจากประโยคได้ซึ่งจะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือเหมือนที่นักเรียนตอบเมื่อกี้ว่าประธานกริยาแล้วก็กรรมประธานกริยากรรมถ้าใช้คำว่าฉันฉันเป็นอะไรลูกประธานเป็นประธานเป็นประธานแล้วก็เป็นคำนามหรือว่าสรรพนามสรรพนามสรรพนามกินเป็นอะไรกริยากริยาแล้วก็ตัวข้างหลังที่เราจะใช้ก็คือข้าวก็ได้ข้าวก็คือเป็นกรรมที่ขยายคำว่ากินโอเคฉันกินข้าวฉะนั้นแล้วเขาบอกว่ากิริยามีอย่างนี้เนาะโอเคแต่ถ้าเราที่เราเรียนป.5ปีที่แล้วมันจะเรียกว่าภาคประธานกับภาคแสดงมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่อันนี้คือหลักๆที่เราจำได้คือประธานกิริยาครูเขียนไหมอ่ะอันนี้ไม่ต้องเขียนค่ะอันนี้ผ่านได้ไหมผ่านได้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 โอเคออโต้ออโต้อยู่ไหมอยู่ครับโอเคเข้าใจไหมตรงนี้ครูผ่านได้ไหมผ่านได้ครูผ่านได้โอเคทีนี้เรามาดูว่าประเภทของกับคำกริยานั้นน่ะมันจะแบ่งออกมาเป็น3ประเภท4ประเภทค้างประเภทบางท่านก็จะบอกว่าเป็น5 5 5 5ส่วนเออ5ประเภทแต่ที่ครูมิล่าออกมาคือเป็นแค่4ประเภทนะคะค้างอีกแล้วครูค้างอีกค้างยาวเลยครูค้างแล้วเลยทำไมคาบนิเทศค้างจังคาบอื่นไม่เห็นเป็นไรไงคำนี้มันคำอันตรายอันตรายสุดๆแต่ครูได้ยินเราทุกคนเลยนะอาจจะเป็นเด็กนักเรียนแน่เลยอ่ะมาครูค้างกันทั้งหมดครูค้างกันทั้งโรงเรียนครูค้างคนเดียวครูค้างคนเดียวมันจริงเหรอเอ้ยแบบต้องไปอยู่บนดาดฟ้าย้ายมาที่ดูที่สุดแล้วครูจะค้างฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินครูได้ยินครับได้ยินครับไม่ได้ยิงครูให้หัวเราะ3ครั้ง1 2 3ฮ่าฮ่าโอเคได้ทำเพื่ออะไรเนี่ยโอเค1 2ครั้งครั้งครั้งแล้วอาจารย์จริยาครูจดไหมอาจารย์จดว่าจดนะคะประเภทของคำกริยาจะมีทั้งหมด4ประเภทพี่ชายส่งมาให้เราด้วยโอเคโอเคดีแล้วเนาะให้ทุกคนฟังครูก่อนขอถ่ายส่งน้ำค่ะได้ได้ได้เดี๋ยวครูจะนับ1ถึง3แล้วก็ให้ทุกคนฟังครูเนาะ1 2 3โอเคประเภทของคำกริยาจะแบ่งออกมาเป็น4ประเภทด้วยกัน1อากัมกริยา2สกัมกริยา3วิกตกะกริยา4กริยานุเคราะห์จดตรงนี้ก่อนแล้วก็มันจะมีว่าเอ้ยอากัมกิริยาเป็นแบบไหนสกัมกิริยาเป็นแบบไหนวิกตกะกริยาเป็นแบบไหนกริยานุเคราะห์เป็นแบบไหนทุกคนจดแค่นี้นี่ฮะทุกคนจดเนาะกูนะ
จดหมดเลยใช่ไหมครูสี่อันนี้ใช่ใช่หนูจดแค่สี่ข้อนี้แต่ประเภทของกิริยาได้แล้วครูโอเคได้แล้วนะยังมาจดครูจ้าโอ้ยเก่งมากทุกคนเขียนหมดเลยนะโอเคติ๊กเกอร์เขียนหรือยังเขียนเสร็จตั้งนานแล้วครูโอเคครูคนหนึ่งกูยังไม่เสร็จทีจ้าเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนโอเคครับเดี๋ยวครับแป๊บนึงครูแป๊บนึงหนึ่งแป๊บนึงตะวันส่งไม้ด้วยไม่ส่งให้โอเคกี่งกเออก็เราก็ลอกกันในนี้แหละลูกเพราะว่าเวลาติ๊กเกอร์บอกว่าเสร็จแล้วเมื่อกี้เออก็เสร็จแล้วไม่ได้ย้อนหลังย้อนหลังเออติ๊กเกอร์ไม่บอกเออเกี่ยวกันโอเคประเภทของคำกริยา4ประเภทด้วยกันนะถ้าครูมิล่าถามว่าประเภทของคำกริยามีกี่ประเภทตอบได้มั้ยอ๋อมีประเภท2ประเภทนะครูโอเคตอบได้แล้วถ้าครูมิล่าถามว่าคำกริยาคืออะไรสามารถตอบได้ไหมตอบเพื่อนเราได้ไหมไม่ได้ได้ได้ครูได้ได้ผิดแค่อันนั้นนะคุณทำไมผิดแค่สามประเภทสี่เพลงก็บอกว่าได้เซิร์นก็บอกว่าได้ทุกคนบอกว่าได้โอเคอ่ะทีนี้ขออนุญาตไปสไลด์อื่นก่อนเนาะโอเคโอเคโอเคทีนี้คุณผิดแค่สามอันอ่ะสี่ลูกก็เป็นอันสี่อันมันมีอันคุณไปต่อเลยต่อได้ไปเลยคุณไปเลยไปเลยโอเคไม่ไม่ไม่เราเรียนออนไลน์เราก็ต้องทันต้องรอเพื่อนด้วยเนาะว่าสถานการณ์ด้วยกันโอเคไปเนาะสถานการณ์นี้ต้องช่วยเหลือกันโอเคจ้าสาราพักใจต่ออันที่หนึ่งก็คืออะไรลูกอาการกิริยาอาการกิริยาก็คือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับไม่ต้องจดไหมครับมีใจความที่สมบูรณ์แค่เขียนตอบไปตรงที่ว่าอาการกิริยาก็คือกิริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับแค่นี้พอโอเคได้เลยโอเคแค่ตรงที่วงเท่านั้นเองไม่ต้องเขียนเยอะให้เขาพูดแล้วอันนั้นคืออะไรที่เป็นสระอียังครูไม่ไม่ไม่อันนั้นเมาครูไปเมาครูไปเองครูเขียนที่วงเหรอเออแล้วต้องเขียนข้อหนึ่งมั้งครูเขียนว่าไม่ต้องเขียนว่า1เขียน1ว่า1กริยาที่ไม่ต้องการต้องไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็คืออากรรมกริยาไงเขียนยังไงเขาได้พี่ป.6เขาน่าจะเข้าใจอยู่แล้วทีนี้ในขณะที่นักเรียนจดไปเดี๋ยวครูขออนุญาตอธิบายก่อนว่าถ้าจดอย่างเดียวเดี๋ยวที่ไม่ฟังก็ไม่ได้ทีนี้ละค่ะต้องมีกรรมมารองรับให้ทุกคนฟังครูก่อนเนาะในที่นี้ก็คือว่ากริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับเหมือนกับว่าไม่ต้องมีใครมาช่วยฉันช่วยตัวเองได้ฉันมีฉันทำอะไรด้วยตัวเองได้หมดเลยอ่ะเช่นตัวอย่างคำว่าเดินนอนวิ่งไปมาหัวเราะร้องไห้คำเหล่านี้ซึ่งถ้าเมื่อเรารวมกับประโยคแล้วก็ไม่ได้ทำให้ประโยคเสียความหมายเดิมไปเลยเช่นฉันเดินทุกคนเข้าใจไหมครูเดินทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจครูเข้าใจน้องพี่นอนเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับเข้าใจพี่ก็นอนหมาวิ่งเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครับฉันไปแล้วฉันไปแล้วฉันซื้อฉันไปไหนฉันไปไหนอ่ะฉันไปแล้วไปไหนไม่รู้อ่ะครูไปไหนไปตายว่าอะไรอีกอ่ะแล้วก็มาฉันมาแล้วสมมติว่าเราอยู่ดีๆคือแบบเฮ้ยฉันมาเลยหมาใครกูค้างอีกแล้วฉันหัวเราะฉันหัวเราะเข้าใจไหมเซินหัวเราะเซินหัวเราะตะวันร้องไห้ก็เข้าใจฉะนั้นแล้วถ้าพูดถึงอาการกิริยาให้จำไว้เลยว่ากิริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับกิริยาที่ช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่คนอื่นไม่ต้องมาช่วยฉันเก่งฉันทำคนเดียวได้ก็คือมันเข้าใจแล้วเป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์ให้เข้าใจเนาะเพราะว่ามันจะมีในคำถามท้ายบทเรียนด้วยฉะนั้นแล้วนักเรียนฟังดีๆให้เข้าใจว่าอาการกิริยาไม่มีกรรมรองรับแค่นั้นอ่ะเดินอะไรเดินดีกว่าไหนๆลองช่วยแต่งประโยคให้หน่อยสิโดยมีประธานกิริยากรรม
ะไรเดินคนเดินครูคนเดินเหรอคนเดินหมาเดินหมาวิ่งครูหมาเดินคนเดินอ่ะคนเดินก็ได้ต้องมีความเดินได้เยอะมากก็เข้าใจนะว่าคนเดินไงอะไรอีกนอนอ่ะลูกนอนหมานอนหมานอนหมานอนก็ชอบกับหมานอนฉันนอนหนูนอนกูนอนฉันนอนก็ได้หนูนอนก็ได้ได้หมดเลยอะไรกับหมาถ้าบอกว่าวิ่งกูหมานอนแมววิ่งแมววิ่งแมววิ่งแม่เขาเอาที่เป็นแมววิ่งไปบุกบ้านตะวันเอาม้าแต่คุณม้าเอาม้าก็ได้เอาม้าได้ไหมเอาความที่ความเป็นไม่ได้แมวส่วนใหญ่ไม่ค่อยวิ่งมันปีนต้นไม้ปีนหลังคาปีนต้นไม้มันวิ่งมันวิ่งอะไรมันวิ่งโอเคปลาไปได้หมดเลยต้องวิ่งทำอะไรเดินได้หมดแล้วแต่แมวไงแล้วแต่แล้วปลาไปไปอะไรอ่ะคือปลาประเภทต่อไปปลาไปได้ข้ามันต่อไปเลยข้ามไปข้ามต่อหัวควรต่อไปเลยประเภทต่อไปเลยจีเวลาปั๊มเล่นก่อนเล่นมานะมานะมานะอ๋อมานะเป็นเพื่อนเดี๋ยวได้ได้ทุกคนได้แล้วแหละคำนี้นะข้ามได้ไหมได้ได้บ๊อบบ๊อบได้ยินครูไหมได้ยินถ้าครูถามว่าอากัมกิริยานี่ครูบ๊อบเข้าใจใช่ไหมว่ามันไม่ต้องมีกรรมมารองรับใช่ไหมไม่ครับฟังอยู่ฟังแล้วมาหรือคิดว่าเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาก็ได้เพื่อนมาเพื่อนมาเดี๋ยวครูขอนับ1ถึง3ก่อนแล้วก็ให้ทุกคนเงียบจะได้ถามนะนับ1 1 2 3 2 3 3โอเคครูจะขอก่อนที่จะผ่านสไลด์นี้จะถามนักเรียนว่าข้อที่1เนี่ยน่ะอากามกิริยานักเรียนเข้าใจพร้อมตรงกันใช่ไหมว่ามันไม่มีกรรมมารองรับเข้าใจนะคะเข้าใจครับพูดจะครบโอเคค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของเขาที่เขาเขียนมาตัวอย่างไม่ต้องเขียนแล้วแค่ดูเฉยตัวอย่างเขาบอกว่าเด็กร้องไห้เสียงดังเด็กร้องไห้เสียงดังเด็กก็คือจะเป็นประธานเด็กจะเป็นประธานร้องไห้จะเป็นกิริยาเสียงดังจะเป็นกรรมเด็กในที่นี้ที่เป็นประธานแต่ถ้าเป็นสรรพนามกับคำนามจะแทนอะไรเป็นคำนามหรือว่าเป็นสรรพนามเด็กเด็กเป็นคำนามหรือว่าเป็นสรรพนาม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 ประธานใช่แต่ว่ามันเป็นประธานก็จริงแต่ว่าประธานเนี่ยอยู่ในคำนามหรือว่าอยู่ในสรรพนามอยู่ในคำนามเอ้ยสรรพนามคำนามเอาให้แน่เอาให้แน่อยู่ในไหนคำนามอยู่ในคำนามคำนามที่แทนชื่ออะไรชื่อเด็กคนสัตว์สิ่งของคำนามแทนอะไรลูกคนสัตว์สิ่งของสถานที่แทนคนแล้วก็สถานที่ครูใช่เด็กก็คือจะเป็นคำนามที่แทนชื่อคนโอเคยังไม่ลืมสิ่งเราเรียนมาแล้วข้อสังเกตชื่ออะไรอ๋อโอเคจ้ะข้อสังเกตก็คือนักเรียนดูนะเราตัดคำว่าเสียงดังซึ่งมันเป็นกรรมออกไปความหมายของประโยคก็คือเหมือนเดิมสมมติว่าครูตัดคำว่าเสียงดังตรงนี้เด็กร้องไห้นักเรียนเข้าใจไหมความหมายเข้าใจเข้าใจอ๋อเข้าใจเด็กร้องไห้มีน้ำตาไหลออกมาท่วมตามันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมแต่ว่ามันก็คือมันอยู่ในเด็กร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาอาการกิริยาก็คือมันไม่ต้องมีกรรมมารองรับแค่เราเข้าใจน้ำตาเลยข้ามได้ยังข้ามได้นะคะข้ามแล้วโอเคสองอันนี้ตัวอย่างที่สองฉันเดินเร็วฉันจะเป็นคำนามหรือว่าสรรพนามคำนามสรรพนามสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่เอ่ยบุรุษที่สองบุรุษที่หนึ่งถูกต้องฉันคือบุรุษที่หนึ่งเธอบุรุษที่สองเป็นประธานฉันเดินฉันเดินมากฉันเดินมากมากก็คือกรรมมาบอกใช่ไหมแต่เขาจะให้ตัดคำว่ามากตรงนี้ให้แค่บอกว่าฉันเดินเร็วทุกคนก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเดินเร็วโดยที่ไม่ต้องใส่มากลงไปเป็นกรรมข้างหลังเดินเร็วมากเดินเร็วฮะฉันเดินมากเป็นเด็กเป็ดแล้วครูฉันเดินเร็วมากคือ
ฉันเดินเร็วเดียวฉันไม่รู้จะไปเร็วที่ไหนคือจะบอกว่าถ้าเป็นอากัมกิริยาเขาไม่ต้องเอาคำอื่นมาช่วยเพราะว่าประโยคของเขาอ่ะจะมีความหมายอยู่แล้วเขาไม่ต้องการให้คนอื่นมาช่วยฉันเดินเร็วถ้าพูดว่าฉันเดินเร็วใครๆก็เข้าใจหมาวิ่งเร็วใครๆก็เข้าใจโอเคเนาะฉันเป็นคนเร็วโอเคครับข้อที่สองกิริยาที่ต้องมีกรรมข้อที่สองอะไรเอ่ยสกรรมอะไรกิริยาที่ต้องมีกรรมกิริยาสกรรมกิริยาสกรรมกิริยาจะต่างจากอากัมกิริยานะสกรรมกิริยาก็คือกิริยาที่ต้องมีกรรมมารับต่างกันแล้วต่างกันแล้วนะถ้าอากัมกิริยาไม่มีเพื่อนมาช่วยแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นสกรรมกิริยาต้องมีกรรมมารองรับเอ็กดูข้อที่สองนะสกรรมกิริยาก็คือกิริยาที่ต้องมีกรรมมารับถึงจะได้ใจความที่สมบูรณ์ก็คือเขาบอกว่าตัวที่เป็นสกรรมกิริยานี้เขาต้องมีเพื่อนถ้าไม่มี เพื่อนเข้ามาข้างหลังไม่มาเป็นกรรมให้นั้นเขาจะมีไอ้ความที่ไม่สมบูรณ์สมมุติว่าเราเอาคำว่ากินถ้าบอกว่าฉันกินนักเรียนจะรู้ไหมว่าฉันกินอะไรไม่รู้ฉะนั้นแล้วก็ต้องใส่กรรมให้เขาเป็นใจความให้มันสมบูรณ์กินอะไรดีกินเนื้ออ่ะกินเนื้อก็ได้อ่ะอยากกินเนื้อจังกินเนื้อก็ได้กินเนื้อก็ได้ฉันกินครูนอนหนูครูเลยอ่ะฉันตีอะไรตียุงฉันตีน้องโอ๊ยไม่ได้อย่าตีน้องแม่คนบอกว่าแม่ตีน้องอ้าวแม่ตีน้องอ๋อได้ตีมาฉันตียุงอ่ะฉันตียุงก็คือต้องมีกรรมมารองรับข้างหลังทำอะไรดีลูกค้าขัดอะไรนิดหน่อยเขาว่าตีฉันมองก่อนแล้วฉันไปถ่ายนะครับจับจับลูกค้าขัดอะไรนะเขาว่าตีอ่ะครูหนูว่าตีแล้วมันไม่ใช่ตีแล้วครูมันตบแล้วนะอ๋อมันตบใช่ไหมเออเอาไม่เอาตีไม่ได้เลยตียุงก็ได้ตีอย่างนี้แต่ถ้าตบมันได้ตียุงก็ได้อ๋อโอเคเอาคำอื่นอีกก็ได้อ่ะให้เพิ่มคำว่าตีจะตีอะไรอีกตีอะไรอีกอันนึงก็ได้แม่ตีน้องได้ตีก้นครูแม่ตีก้นครูตีนักเรียนโรตีตีกระทะครูตีเด็กครูโรตีโรตีน้องได้แม่ตีไม่ได้ก็คือแม่ตรงนี้นะน่าจะไม่งงแล้วนะครูเขียนโรตีไม่ได้ได้โอเคได้หมดเลยทีนี้ฟังครูแป๊บนึงเนาะอยากจะบอกว่าสักทางกรรมกิริยานั้นมันต้องมีกรรมข้างหลังไงเหมือนที่ครูบอกว่าฉันกินอย่างเดียวโดยที่ไม่ใส่คำว่าเนื้อให้เขากินอะไรไม่บอกว่ากินอะไรให้มันชัดเจนความหมายของมันก็ไม่มีความสมบูรณ์ฉะนั้นแล้วถ้าเป็นสกรรมกิริยาต้องมีกรรมมารองรับข้างหลังนั่นเองเนาะโอเคทีนี้ตัวอย่างเรามาดูเนาะฉันกินถ้าฉันกินอย่างเดียวโดยที่ไม่มีข้าวมันก็ไม่สมบูรณ์ก็เลยเติมคำว่าฉันกินข้าวข้อสังเกตให้นักเรียนลองดูตรงนี้เนาะประโยคฉันกินคนฟังจะต้องถามต่อว่ากินอะไรเมื่อเติมคำว่าข้าวซึ่งเป็นกรรมมารับท้ายจะทำให้ประโยคสมบูรณ์ขึ้นฉะนั้นแล้วหากเราจะให้คนอื่นที่ถามเราหรือเราที่บอกคนอื่นเขาเราต้องบอกให้มันชัดเจนไปเลยว่าฉันกินข้าวผัดฉันกินก๋วยเตี๋ยวฉันกินผลไม้ฉันกินอะไรก็แล้วแต่ก็คือให้ใจความสมบูรณ์สรุปไว้ว่าสกรรมกิริยาต้องมีกรรมมารองรับมีเพื่อนมาช่วยเขานั่นเองเนาะสองตัวอย่างที่สองพี่ฟังเพลงถ้าตัดคำว่าเพลงออกไปพี่ฟังนักเรียนเข้าใจไหมกาฟิลฟังกาฟิลฟังอะไรฟังเพลงไม่เข้าใจก็ต้องบอกว่ากาฟิลฟังเพลงกาฟิลฟังธรรมะมีอย่างนั้นมีอะไรอีกอ่ะ
เออกาฟิลฟังอะไรก็แล้วแต่เลยต้องบอกให้มันชัดเจนมันต้องมีกรรมมารองรับใจความของมันก็เลยจะสมบูรณ์นิดเดียวทนไว้บ่ายโมงรู้แหละว่านักเรียนแบบลาแล้วนะไม่ลาอย่าดูก็หิวรู้ได้พี่อย่าดูทนอีกนิดนึงเนาะอ่ะโอเคอย่าดูเดี๋ยวเราจะจับคนที่ง่วงก่อนดิกวินธิดาวิตะตะคุณบอกว่าอันที่สองเมื่อกี้มันเป็นสกรรมกริยาสกรรมกริยานี้เป็นแบบไหนล่ะสกรรมกริยาเป็นกริยาต้องมีกรรมมารองรับเป็นกรรมที่ต้องมารับมีรองรับใช่ไหมตัวอย่างเช่นอะไรอ่ะลูกตัวอย่างอยากฟังตัวอย่างสักข้อนึงได้ไหมฉันตายแล้วฉันตายแล้วเดี๋ยวให้กวีดาลงครูค้างอะไรลูกแม่เหมือนครูมิล่าค้างนะหมอครูมิล่าไม่รู้ตัวอ๋อโอเคฮะอ่ะเดี๋ยวกวีธิดาพูดอยู่เมื่อกี้แล้วก็มีคนแทรกอะไรนะลูกแม่เลี้ยงน้องได้ไหมคะแม่เลี้ยงน้องได้เพราะว่าถ้าเป็นแม่เลี้ยงมันเป็นกรรมกวนสิแม่เลี้ยงที่ไม่ใช่แม่ของฉันแม่เลี้ยงมันอ๋อเป็นแม่เลี้ยงที่แม่เลี้ยงมาใหม่กับพ่อต้องตอบว่านามก็เลยต้องตอบว่าแม่เลี้ยงน้องือได้เก่งมากเก่งอ่ะต่ออันที่3ของเราก็คืออะไรลูกวิอะไรวิกาตตาคิยาเก่งมากวิกาตตาคาริยาเก่งวิกาตตาคาริยาก็คือแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวให้ความร่วมมือกับครูก่อนกิริยาที่ไม่มีเนื้อความในตนเองต้องมีคำนามคำสรรพนามหรือคำวิเศษมาทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มข้างท้ายจึงจะได้ประโยคใจความสมบูรณ์อยู่คือเข้าเบือนไปก็คือจะได้มีใจความที่สมบูรณ์ใช่ไหมแสดงว่าเขียนแค่ว่ากริยาที่ไม่มีความเนื้อความในตัวเองต้องมีคำนามสรรพนามแค่นั้นก็ได้นะแบบเธออยู่บ้านโอเคเธออยู่บ้านได้ไหมนะเธออยู่บ้านเธออยู่บ้านเหรอได้ๆๆแป๊บนึงนะครูเอาครูหายังลบไม่เจออ๋อนี่ไงเจออ๋อโอเคเดี๋ยวนะกิริยาที่ไม่มีเนื้อความในตัวเองต้องมีคำนามสรรพนามคำวิเศษเป็นส่วนเติมเต็มอ่ะแค่นั้นพอก็คือจะบอกว่าสกรรมกับอาการกิริยาเหมือนคำว่าสกรรมคืออาการกิริยาคือเขาไม่อยากให้เพื่อนช่วยเลยนะเพื่อนมองดีๆนะสังเกตดีๆถ้าอาการกิริยาเขาจะไม่มีเพื่อนมาช่วยเขาแต่ถ้าเป็นสกรรมกิริยาก็ต้องมีเพื่อนช่วยด้วยก็คือเขาทำไปด้วยแล้วก็เขามีเพื่อนมาช่วยด้วยนิดนึงแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นวิตกกะกริยาคือเขาไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยต้องให้เพื่อนมาช่วยเขาทั้งหมดเลยเขาต้องให้คำนามเขาต้องให้สรรพนามเขาต้องให้คำวิเศษ3จำพวกเหล่านี้มาทำหน้าที่เติมเต็มในความหมายในประโยคของเขาเขาถึงจะได้ใจความที่สมบูรณ์หากไม่มีคำเหล่านี้เขาจะไม่มีความหมายเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้เขาต้องพึ่งทั้งหมดให้กับเพื่อนเลยเช่นคำว่าเป็นเหมือนอันนี้ไม่ต้องจดนะคล้ายเขาคำว่าอยู่ด้วยไหมคำเหล่านี้เดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างให้ดูเนาะคำว่าอยู่ด้วยไหมอยู่มีไหมแค่นี้ไม่มีที่ไม่มีใช่ไหมเป็นก็คือตัวอย่างอะไรดีอ่ะลูกถ้าใช้คำว่าเป็นเธอเป็นคุณกูอย่าลืมว่าเราจะเอาได้เมื่อกี้ได้ยินแล้วเมื่อกี้เธอเป็นคุณครูเธอเป็น
คุณครูเธอเป็นครูก็ได้เธอเป็นครูเธอเป็นสรรพนามหรือว่าคำนามสรรพนามสรรพนามถูกต้องเป็นสรรพนามผู้รู้ที่เราเนี่ยครูคะเขาเป็นตำรวจอ่ะเขาเป็นตำรวจก็ได้เขาเป็นตำรวจเขาเป็นตำรวจเขาก็เป็นสรรพนามเป็นก็คือเป็นกริยาตำรวจก็คือเป็นอะไรลูกกรรมคือกรรมกรรมใช่แต่ว่ากรรมจะอยู่ในคำนามหรือสรรพนามคำนามสรรพนามตำรวจตำรวจเอ้ยตำรวจเป็นนามคำนามนามเป็นคำนามที่แทงแทงอะไรแทงอะไรนะตำรวจเป็นคำนามที่แทนชื่อคนตำรวจครูตำรวจไม่เป็นอาชีพตำรวจโอเคอย่าลืมอย่าลืมพูดเขียนว่าตำรวจจ้าตำรวจติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ยกตัวอย่างคำว่าเหมือนสิอะไรดีโดยมีคำนามคนฉันเหมือนคนแสดงว่าอยู่ตอนนี้ไม่ใช่คุณใช่ไหมถูกต้องไม่ใช่คนขายขำแล้วหนึ่งเหมือนอะไรดีฉันเหมือนไม่มีตัวตนฉันใส่เสื้อเหมือนซีนแทนได้ไหมไม่เหมือนเลยครูไม่เหมือนครูไม่เหมือนเอาอะไรดีอ่ะฉันอะไรแล้วก็เอาคำว่าเหมือนเอาไงดีลูกไหนใครยกตัวอย่างให้ครูหน่อยสิฉันเหมือนฉันข้าวฉันอะไรนะฉันหน้าเหมือนยาย่าครูฉันหน้าเหมือนยาย่าโอเคยาย่าฉันข้าวฉันเป็นตุ๊ดฉันเป็นตุ๊ดฉันมันก็อะไรฉันเป็นตุ๊ดอะไรอะไรนะเพราะคำว่าเหมือนฉันหน้าเหมือนตุ๊ดฉันหน้าเหมือนตุ๊ดต้องแบบเอาหลักการสิฉันหน้าเหมือนพ่อแม่ฉันหน้าเหมือนแม่ดีกว่าฉันหน้าเหมือนพ่อเพชรหน้าเหมือนเอเลี่ยนฉันหน้าเหมือนนางลายฉันหน้าเหมือนดาวโอเคอย่าลืมนะทุกครั้งที่เราเข้าเรียนเราจะมีแต้มสะสมแบบโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวแป้งไม่ใช่แป้งครูค้างนั่นเองใครที่แบบอะไรยังไงเราอย่าดูนะทุกคนมีแต้มทั้งหมด10ดาว10อะไรก็แล้วแต่ผมได้กี่แต้มแล้วตัวเองต้องได้กี่แต้มแล้วอ่ะไม่รู้เลยถ้าใครยังไงก็ลดไปเรื่อยๆแต่ครูดูแล้วพี่พงศ์น่าจะได้เต็มแหละเขาน่าจะคุณได้อะไรบ้างดีอะไรเต็มเราได้อะไรบ้างเฉลยท้ายนู่นเลยจบป.6เฉลยลุ้นเอาจบม.6เลยครูป .6 สิเฉลยโอเคงั้นเดี๋ยวครูจะนับ1ถึง3จะเข้าสู่บทเรียนต่อ1 2 3โอเควิกตถกริยาก็คือกริยาที่ไม่มีเนื้อความในตัวเองต้องมีคำนามสรรพนามคำวิเศษมาทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มข้างท้ายถึงจะได้ใจความที่มันสมบูรณ์เหมือนกับอันนาวกเขาเป็นครูฉันหน้าเหมือนแม่เพราะว่าไปผ่านได้ไหมข้อนี้ผ่านได้ไหมเอ่ยผ่านไม่เลยได้ต้องจดไหมนี่ครูผมไม่จดข้างหน้าไม่เป็นไรค่อยไปเคลียร์แอนนูก็ได้ลูกทีนี้สุดท้ายแล้วฟังก่อนมันจะมีตัวหัวข้อที่สุดท้ายแล้วตัวอย่างของที่3ก่อนคุณพ่อเป็นตำรวจคุณพ่อเป็นประธานเป็นกริยาตำรวจเป็นคำนามเป็นคำนามคุณพ่อก็คือจัดว่าเป็นสรรพนามด้วยเป็นคำนามอยู่แล้วแหละคุณพ่อเป็นคำใช่ไม่ใช่สรรพนามตำรวจก็เป็นคำนามเป็นกริยาข้อสังเกตให้เราดูไว้ว่าคุณพ่อเป็นตำรวจคำว่าตำรวจเนี่ยเป็นคำนามมาเติมให้ประโยคนั้นน่ะมีใจความเป็นสมบูรณ์คุณพ่อเป็นถ้าบอกว่าคุณพ่อเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่าพ่อเป็นตำรวจพ่อเป็นครูพ่อเป็น
พ่อบ้านหรือพ่อเป็นคนสวนอ่ะก็แล้วแต่เลยเนาะโอเคนะคะทุกคนจ้าได้เนาะตัวอย่างที่สองของหัวข้อที่สามเธอแต่งตัวอะไรลูกเหมือนฉันเธอแต่งตัวเหมือนฉันเหมือนทุกอย่างครูเออคำว่าเหมือนตรงนี้ว่าเหมือนเป็นอะไรลูกเป็นหัวข้อที่สามเชื่อเลยนะเหมือนนะเหมือนเป็นวิอะไรพิเศษเหมือนเป็นวิกตกะกริยาเออคำว่าเหมือนนั่นน่ะเออเธอแต่งตัวเหมือนฉันค่ะค่ะบอกว่าเธอแต่งตัวเหมือนโดยที่ไม่ได้บอกว่าเหมือนใครเหมือนซันเหมือนเซินเหมือนอันนาหรือไม่ได้แทนแทนอยู่ไหมอยู่ครูไหนแค่ลองแต่งคำว่าเหมือนหนึ่งอย่างให้ครูหน่อยสิหนึ่งตัวอย่างครูมิล่าดูเหมือนครูนิดว้าโอเคเป็นตัวอย่างใช่ไหมโอเคได้ครูมิล่าดูเหมือนครูนิดโอเคได้เป็นตัวอย่างที่สร้างสรรค์ได้โอเคผ่านได้ไหมข้อนี้ได้แล้วเออได้แล้วเฮ้ยตะวันยังอยู่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วหัวข้อที่สี่โอ้ยตายคุยกิริยาอะไรกิริยานุเคราะห์ครูอยากให้แบบว่าจบคาบแล้วนะครูจบคาบปุ๊บนักเรียนทำได้ใช่ไหมครูเตรียมแบบน่ารักมากอ่ะ yeah. กิริยานุเคราะห์ก็คือกิริยานุเคราะห์ก็คืออีหยังกิริยาที่ช่วยกิริยาสำคัญในประโยคให้ได้ใจความที่ชัดเจนยิ่งขึ้นกิริยานี้คือเขาช่วยกันเองอ่ะช่วยกิริยาที่ช่วยกิริยาครูไม่ต้องน้ำนะครูได้ครับคือมาดูสับเข้าไปเลยเขียนหมดยังหมดยังหมดแล้วนี่หมดแล้วเหรอหมดแล้วกิริยาที่ช่วยกิริยาสำคัญไหมแค่ไม่ต้องบ๊อบเขียนแค่นี้กิริยาที่ช่วยกิริยาสำคัญในประโยคแค่นี้ไม่เมื่อกี้มันมีคนแอบถามว่าเขียนหมดเลยเหรออ๋อไม่โอเคแค่นั้นเลยเขียนซะด้วยคนที่ถามเมื่อกี้คนที่ถามเมื่อกี้เขียนด้วยเนาะโอเคก็คือว่ากิริยาที่ช่วยกิริยาสำคัญในประโยคให้ได้ใจความที่สำคัญก็คือจะมีคำว่าอะไรลูกคำว่าตรงกำลังถูกควรต้องอะไรเงี้ยถูกควรต้องจะยอมยอมโปรดเออกิริยาชนิดอาจจะไม่มีก็ได้นะเขาบอกว่าเพราะมันเป็นประโยคยังคงสื่อความหมายได้เหมือนเดิมก็หมดเวลายังดีกว่าทีนี้เรามาดูนะเห็นไหมเราบอกว่าจะตรงนี้อ่ะจะเอาใช้ยังไงดีจะมีเชิญใช้ยังไงดีตะวันว่าใครก็ได้ตะวันดีกว่าบ๊อบดีกว่าลับตาอ่ะว่ายังไงครูผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำครับจะปลูกต้นไม้ครูปลูกต้นไม้อะไรนะจะปลูกต้นไม้ฉันจะปลูกต้นไม้เออได้อย่าลืมนะกาฟิลกำลังวิ่งต้นไม้ฉันอะไรอ่ะเมื่อกี้ฉันจะปีนต้นไม้ซินาตอบฉันจะเป็นราชาตัวสมบัติครูซินาจะเป็นครูมัตสีได้ซินาบอลครูต้องเป็นครูมัตสีแล้วถ้าเด็กฟังแล้วครูอยากจะเป็นหมดเลยมัตสีซินาจะมาเหลือความเป็นคนแล้วฉันจะปีนต้นไม้ฉันจะปีนบ้านสีน้ำฉันจะปีนบ้านสีน้ำโอเคแล้วอะไรอีกตัวอย่างใครเดี๋ยวแบบนี้ดีกว่าค่ะปู่ค่ะใครอยากยกตัวอย่างตรงนี้ให้หนึ่งคะแนนหรอโอ้ใครตอบครูตรงนี้ให้หนึ่งคะแนน
ฉันจะปลูกต้นไม้ครับได้แล้วตะวันหนึ่งใครอีกตาฟิวกำลังวิ่งสินานครูเมื่อกี้ของสินานตาฟิวกำลังวิ่งได้ครูเมื่อกี้ของสินานฉันจะปีนต้นไม้ฉันตัดต้นไม้กูเล่นเกมได้ไหมครูฉันจะตัดต้นไม้ฉันกำลังเล่นเกมไม่รู้ฉันต้องทำกับข้าวฉันจะปีนต้นไม้มีตรงจำไหมฉันต้องทำกับข้าวจะตัดต้นไม้ฉันจะตัดต้นไม้ฉันจะทำกันแอบอกว่าอะไรเมื่อกี้แอบอะไรหนึ่งหนึ่งฉันกำลังเล่นเป็นผีแล้วครูเป็นไม่เสียงไม่ชนฟังครูก่อนเดี๋ยวให้แอร์พูดก่อนฉันกำลังเล่นเกมฉันกำลังเล่นเกมได้แล้วหนึ่งครูขอตอบครูเอาใครเธออาจเป็นผีมีไหมในนี้มีไหมไหนโจทย์เราเขาอาจจะไปแล้วเขาอาจจะไปแล้วได้แล้วหนึ่งอย่างเช่นรูปเซนครูอาจจะไปแล้วแทงถูกไล่ออกใจเย็นๆใจเย็นๆเป็นได้แล้วหนึ่งไอต่อกาฟิวฉันควรปรับปรุงแฟนถูไล่ออกได้แฟนถูไล่ออกได้ที่นั่นแล้วหนึ่งคูมัตซีถูไล่ออกคูมัตซีถูไล่โอ้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเนาะตัวอย่าง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 โอเคโอเคโอเคตัวอย่างที่ดีมากเลยคูฉันต้องทำกับข้าวฉันต้องทำกับข้าวเก่งมากเพชรคูมีคนอยากจะชูจักรเล่มีคนอยากจะช่วยจักรเล่ทำการบ้านครูที่นายจะตอบอะไรแล้วคำถามนี่นะโอเคครูที่นายจะตอบอะไรมาจะไปแล้วจะไปแล้วนะที่นายจะตอบอะไรลูกฉันจะทำการบ้านฉันจะทำการบ้านได้แล้วหนึ่งฉันจะนอนฉันจะนอนค่อยนอนแต่เดียวนอนโอเคจะไปแบบเร็วแล้วนะตัวอย่างก็คือว่าพลอยจะไปโรงเรียนพลอยก็คือจะเป็นประธานจะไปเป็นกิริยาโรงเรียนจะเป็นกรรมพลอยก็คือจะเป็นชื่อคำนามด้วยคำนามที่แทนชื่อครูใช่ครูโรงเรียนอ่ะเป็นกรรมของเด็กๆครูรู้ไหมโรงเรียนก็คือจะเป็นกรรมที่มันอยู่ในนี้นะติ๊กเกอร์นะใช่ไหมติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์บอกว่าโรงเรียนครูครับก็คือเป็นกรรมของพลอยจากไปโรงเรียนคือเป็นกรรมในประโยคนี้โอเคเป็นกรรมของชีวิตจริงทุกคนดูว่าฉันจะไปโรงเรียนโอเคจะก็คือจะเป็นกริยานุเคราะห์นักเรียนแยกออกใช่ไหมว่าตรงคำว่าจะนี่อย่างมันเป็นกริยานุเคราะห์ทุกคนแยกได้นะแยกได้ไหมออโต้อ๋อออโต้ยังอยู่โอเคโอเคครับเมย์กำลังทำอาหารกริยานุเคราะห์อยู่ตรงไหนเมย์กำลังค้างแล้วทำอาหารกำลังแม่กำลังทำอาหารครูทำไมเอามือจุ่มในไมโครเวฟอ่ะครูใช่ครูใช่ใช่แม่จุ่มมาอยู่ข้างล่างข้างข้างแม่รู้ว่าเขาเป็นแม่กำแหวนได้แม่กำลังทำอาหารข้อคำไหนที่เป็นกริยานุเคราะห์ตอบหน่อยกำลังแล้วก็แม่ก็เอาหม้อนั่นแหละกำลังถูกต้องเลยกำลังเป็นกริยานุเคราะห์ผมตอบทีนี้เรามาดูซิว่าเราจะทำแบบทดสอบได้ไหมไม่ได้เราจะทำแบบทดสอบในรูปแบบใหม่โดยที่เราจะใช้สัญญาเนี่ยเลยเจ็ดเลยแปดนาทีได้เราจะทำอ่ะเริ่มเดี๋ยวครูจะส่งไม่ครูเขียนไหมไม่ต้องเราจะใช้รูปแบบใหม่แล้วรอบนี้รูปแบบเถื่อนดูดิเราจะใช้มีลิงก์ด้วยครูส่งนี้มาทางการแชทอ่ะ Word อะไร Word War นั่นเองเฮ้ยเรามาดูซิ Word War หน้าตาเป็นแบบไหนครูเวล่าก็จะกับเพลงไงครูกับเพลงลูกเดี๋ยวดู Word War หน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูซิครูเปิดมาเจอหน้าเต็มเลยเดี๋ยวครูจะแคปหน้าจอเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปในข้อความเดี๋ยวให้ทุกคนไปทำกล้องแชทคุ้มใช่ข้อความจ้ะแชทดูนะมุมแล้วก็มีข้อความมาเลยติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์รอดูเลยเฟซบุ๊กเราคนแชททุกคนกดตรงนี้นะเดี๋ยวครูจะส่งไปในกล่องข้อความใช่เราเป็นคนแชทกดตรงไหนกดตรงครูไม่ส่งทีรู้สึกว่าจะวันนี้จะจะพูดหน้าไปไหนเฮ้ยมีคนรู้ด้วยอ่ะรู้เดี๋ยวครูจะพูดอะไรทุกคนโอเคครูจะ
ไปแล้วกดอันนี้ได้เลยเดี๋ยวครูจะไปส่งในเดี๋ยวครูจะส่งในกลุ่มป.6 อีกครั้งนึงด้วยกลัวว่าถ้าเปิดไม่ได้นั่นลองทำกันเลยเดี๋ยวครูจะแชร์หน้าจอให้ด้วยเดี๋ยวไหนอ่ะกดได้ไหมกดเข้าได้ไหมอ๋อนี่ไงเจอแล้วกดแล้วครูผมกดได้ผมกดได้นะคะกดได้นะกดได้ไหมได้ครับกดได้ครับยิ้มโทรศัพท์หน่อยคุณยายกดแล้วมันเป็นไฟเสียผมอยากไปทำก่อนนะครูปิดกล้องผมก็ปิดอะไรหมดเลยนะกดได้ไหมกดได้ไหมกดได้ได้กูได้ไปเปิดเลยอาจิกาโตโกไซมาขอเงียบแป๊บนึงใช้สมาธิในการตอบคำถามดีๆทุกคนเห็นหน้าจอครูไหมเห็นครูนะเห็นครูโอ้ยเดี๋ยวครูจะโชว์ว่าครูจะเล่นด้วยแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงตอบเลยว่าได้เท่าไหร่บอกมาเอ้ยครูแชร์ตรงไหนอะแป๊บนึงมันเฉลยคำตอบเลยนะครั้งเดียวพอเขียนชื่อจริงลืมบอกเมื่อกี้เขียนชื่อจริงด้วยไม่งั้นครูจะนับคะแนนให้ไม่ได้เห็นน่ารักมากโอ้ยมันกดหลัวเกินกดดีๆนะตอบดีถูกกูถูกไม่รู้เลยถูกไม่ถูกไม่รู้ลุ้นเอาตื่นเต้นจังอ่ะคุณมิล่าของหนูมันไม่ใช่คำถามอะคุณมันเป็นแบบไหนลูกมันเป็นมีคำตอบแค่สี่อันอะตอบแล้วว่าของหนูมันไม่ขึ้นคำถามอะคุณเอาเดี๋ยวหนูลองไม่ขึ้นคำถามเหรอหนูลองกดใหม่ดิเดี๋ยวออกมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวครูส่งลิงก์ไปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนักเรียนกดลิงก์ในแชทเลยลูกในแชทข้อความกดแล้วครูได้ใช่ไหมครูอยู่ดีมันก็เด้งออกออกเหรอยืนไม่นี่ไงครูของผมอยู่ดีมันก็เด้งออกเลยไอเพชรไปเปิดไมค์ไหมถ้าเปิดไมค์เด้งออกเลยอ๋อจริงเหรอแล้วคนอื่นกดได้ไหมคนอีกคนอื่นกดได้ครูจะไม่เปิดไมค์ผมกดได้สองคนมันก็เด้งออกเฉยเลยครูผมทำเสร็จแล้วนะแต่ว่าเสร็จแล้วเกินเห็นไหมมีคนกดได้แล้วเหรอได้ไหมได้ครูเมื่อกี้มันลองใหม่ลองใหม่ครูครูให้เวลาอีกจนถึงวันนี้เลยก็คือค่อยๆทำครูให้เวลาจนถึงทันไงหมดค่าอ่ะทุกคนดูหน้าจอของครูมิล่านะเดี๋ยวครูมิล่าจะเริ่มดูทุกคนเห็นนะครูของหนูมันไม่ได้คำถามจริงๆนะเนี่ยอ่ะดูคำถามในนี้ก็ได้ครูผมขอทำใหม่ได้ไหมเมื่อกี้ผมกดไปแล้วผมยังไม่ได้กดใช่แล้วนะข้อใดให้ความหมายของคำกริยาได้ถูกต้องข้อใดตอบเลยครูมั่วๆนะเฮ้ยผิดอ่ะไปแล้วทำใหม่ได้ไหมได้แล้วแต่ละคนตอบไม่ได้ผมไม่เต็มหรอกครูคำกริยาแบบออฟฟิเชียลนี่เฮ้ยมันจะต้องแบบนี้เลยลองดูใหม่ก็ได้ถ้าใครที่แบบเต็มมาข้อใดเป็นกริยาอากรรมกริยาอากรรมกริยาเฮ้ยผมถูกมาหลายข้อแล้วนะครูได้เก่งจริงครูหนูได้8เต็ม10โอ้ยเก่งได้8ก็เก่งผมถูกมา9ข้อแล้วไม่ใช่เอ้ยผิดโอ้ผิดอ่ะผมได้8ข้อผมได้8ข้อก็เก่งถูกโอ้ได้ผิดวิจกถากิริยาคืออะไรอ่ะได้8ผมเก่งมากเลยเอ้ยถูกอ่ะไม่รู้กิริยานุเคราะห์คืออะไรอ้าวพี่ออโต้เรียนออนไลน์อันนี้ออโต้เรียนออนไลน์ไม่รู้ไม่อยากเฉลยผมได้4ไอ้ผมได้6ครูเก่งได้6ครูขอทำใหม่ได้ไหมอ่ะทำใหม่ได้ไหมอ่ะได้อุ้ยได้เก่งแล้วแต่ถูกกว่าจะเอาคะแนนที่เราพอใจที่สุดก็ได้ลูกหนูได้7ได้ผมได้ได้4เพราะว่าได้ข้อสอบมันเป็นการที่เราปรับปรุงตัวเองเอาคะแนนที่เราพึงพอใจมากที่สุดก็ได้ครูไม่ได้ผิดเต็มแล้วครูไม่ทำแล้วครู
จริงเหรอโอ้กาฟิวบอกว่ากาฟิวได้เต็มแล้วหนูไม่ทำแล้วเออได้ได้โอ้กาฟิวจำไงลูกทำมาแล้วเข้าใจหนูได้เต็มแล้วหนูไม่เอาแล้วอ๋อหนูก็ได้เต็มแล้วลูกครูผมได้หกอ้าวพี่ครูเป็นไรครูแต่งเองหรือเปล่าดูดูเลยได้หกโอ้ได้หกก็เก่งเธอตะวันด้วยตะวันด้วยเหรอทำใหม่แล้วครูทำใหม่แล้วเหรอใช่อันนี้ไม่รู้นะมันมีกี่คำนี่มีสี่คำอันนี้มีสี่คำครูสี่โอ้โหเราได้สิบแล้วครูเราได้สิบแล้วโอ้โหครูไม่ได้แค่เท่าไหร่อ่ะครูได้หกโอ้โหครูไม่ได้ได้แค่ห้าเองอ่ะครูสองแล้วครูสองภาษาไทยนะครูครูสอนภาษาไทยครูผิดได้ไงครูมันเป็นสกิลของการเฉลยไม่อยากให้เด็กรู้อ่ะสกิลใหม่ครูมีแล้วครูมีจ้าหนูได้สิบแล้วโอ้ได้สิบเลยเหรอครูโทรแล้วครูผมได้หกอ่ะครูคิดดูเองผมได้หกครูผมได้เจ็ดอ่ะครูผมได้เจ็ดอ่ะครูตะวันได้เจ็ดหนึ่งนาทีกว่าได้หนึ่งนาทีกว่าได้ผมต้องครูจะไปนะครูจะรู้นะครูพอตอบอะไรโอเคสักเก้าก็ได้แล้วเสร็จแล้วก็ได้ไหมครูยังหนูจะสรุปหมดเวลาแล้วเหรอโอเคพอดีกับเวลาเอ้ยเดี๋ยวครูยังทำไม่เสร็จเลยครูเมื่อกี้ได้เจ็ดคะแนนแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งท้ายคำว่าได้ครับเหมือนแบบทดสอบที่เราทำใน Word Wall เมื่อกี้นะนักเรียนสามารถเข้าไปทำได้เรื่อยๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวครูจะส่งไปในกลุ่มเราลิงก์ไปนะเอาคะแนนที่เราพึงพอใจมากที่สุดที่เราเข้าใจมากคะแนนกาฟิวเลยครูกาฟิวทวงครูว่าว่า14แล้วโอเคได้นะได้ครับขอทำอีกสักรอบขอทำอีกสักรอบโอเคสนุกไหมวันนี้ทำได้9สนุกครับครูเจดีสนุกครับสนุกแล้วเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเข้าใจไหมเข้าใจครับคุณได้2คะแนนครูเจดีวันนี้ครูเจดีวันนี้ครูเขียนน้อยที่ทำได้ไปบวกกับนี่ค่ะอ๋อมังกรมังกรได้ตอบไหมตอบแล้วได้9โอ้มังกรได้ตอบหรือเปล่าตอบแล้วก็ตอบแล้วโอเคกดง่ายๆเนาะโอ้เดี๋ยวรอบหน้าจะใช้วิธีอื่นต่อจะได้ทุกคนไม่ต้องไปเขียนต่อก็กายขอไข่ไม่ต้องเลยแบบต่อไปจะใช้แบบคือผมได้8ครับได้8ครับโอเคได้ครูหนูแก้ได้สิครูออกได้ยังออกได้แล้วเดี๋ยวได้แล้ววันนี้ครูใจดีเดี๋ยวสำหรับวันนี้ได้11อุ้ยเก่งเกินได้20บอกโอ้ยเก่งเกินเลยไม่สติหรอใครแต่ครูบาบูได้7อ่ะ